สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไฟ RGB นะครับก็เดี๋ยวอันนี้ค่อยรีวิวทีหลังแล้วกันเนาะอ่ะเรามารีวิวนี้ก่อนโอเคครับผมก็สั่งไฟ RGB มาเพิ่มนะครับอันนี้เป็นแบบ5เมตรนะครับผมก็เราสามารถใช้ตัวขออภัยจะลุกนิดนึงตัวคอนโทรลเลอร์อันเก่าก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้อันใหม่ที่เขาแถมให้คือผมใช้อันเก่านะครับเพราะว่าผมต่อแอปไปแล้วจะสังเกตว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับระหว่างอันเก่าอันใหม่อันนี้คืออันใหม่เนาะฝั่งซ้ายคืออันใหม่ฝั่งขวาคืออันเก่าที่ซื้อมาล็อตแรกมันจะต้องโหลดแอปคนละตัวกันนะครับซึ่งก็ถ้าใครจะต่อสายแบบใช้ไอตัวคอนเนคเตอร์นี้ต่อแบบนี้ก็ต่อได้เลยนะครับแล้วผมก็จะต่อกับอันเก่าเนี่ยแหละถ้าใครขี้เกียจไปโหลดแอปใหม่นะก็ต่อกับอันเก่าก็ได้เลยมันใช้ด้วยกันได้นะครับนี่แล้วกล่องมันก็ให้มาแบบสวยมากเลยครับก็สั่งซื้อจาก Lazada ในราคา200กว่าบาทนะครับ200นิดๆฟังก์ชันการใช้งานรีโมทก็เป็นน่าจะเป็นตัวชิปเดียวกันนะครับก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะอันใหม่อันเก่านะครับโอเคดูชิปไฟกันโอเคครับเราก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ RGB นะครับเรามาพูดถึงเรื่องตัวอะแดปเตอร์นะครับถ้าใครเป็นสายเกมเมอร์หรือว่าคนที่อยากจะเปิดไฟไว้นานๆนะครับใครก็แล้วแต่ครับที่อยากจะใช้ไฟนี้นานนะครับอย่างเกิน 4-5 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแบบเปิดไฟเกมมิ่งเป็นไฟแต่งห้องนะครับแนะนำนะครับไม่ควรใช้ตัวอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมานะครับเพราะว่ามันจะทำงานหนักเกินไปครับแล้วมันจะร้อนเพราะว่าไอ้เจ้าตัวแรปเปอร์นี้มันน่าจะประมาณรับได้ประมาณสัก 2-3 แอมป์เนี่ยครับแต่สวิตชิ่งผมซื้อมานะครับอันนี้เป็นสเปคถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ15แอมป์นะครับซึ่งเอามาใช้กับไฟ RGB พวกนี้ก็สบายๆเลยครับอย่างบางคนจะเอาแรปเตอร์ที่เขาให้มานะครับแล้วก็ไปต่อกับสาย10เมตร5เมตรตรงนี้เพิ่มอันนั้นคือไม่แนะนำให้ทำนะครับเพราะว่าอะแดปเตอร์มันจะทำงานหนักเกินไปร้อนแล้วก็อาจจะเกิดไฟไหม้ได้นะครับซึ่งมันก็อันตรายนะผมแนะนำให้ซื้อตัวสวิตชิ่งนะครับแต่ตัวสวิตชิ่งนี้เวลาเราต่อเราต้องให้มั่นใจว่าเราถอดปลั๊กก่อนไม่มีไฟฟ้าอยู่ในนี้ไม่มีกระแสไฟอยู่ในนี้เพราะอันนี้ก็ถ้าทำผิดวิธีก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันนะครับมันถึงจะมีตัวสัญลักษณ์เตือนไว้นะครับ High Voltage นะครับข้างในนะครับก็เป็นกระแสไฟฟ้าสูงก็คือเอาง่ายๆก่อนที่มันจะผ่านตรงนี้นะครับมันเป็นไฟบ้านแหละมันเป็นไฟบ้านปกติเลย220โวลต์แล้วมันก็แปลงมาตรงนี้ซึ่งเอาท์พุตก็จะออกมาอีกช่องหนึ่งก็เหลือแค่12โวลต์ DC นะครับส่วนสวิตชิ่งนี้เดี๋ยวผมจะโอเคผมเจอสเปคแล้วนะฮะ15แอมป์220ถึง200ถึง220แปลงเป็น12โวลต์ DC นะครับซึ่งเราก็สามารถปรับโวลต์ได้นะไม่เกิน12หรอกอาจจะปรับโวลต์น้อยกว่านี้เหลือสัก5โวลต์6โวลต์อะไรก็ได้ครับใช้ตัวนี้ปรับนะครับราคาของสวิตชิ่งนะครับตอนนั้นผมซื้อมาในราคาถ้าจำไม่ผิดนะ240กว่าบาทมั้งครับแต่มันก็คุ้มค่านะเพราะอันนี้มันใช้ได้นานกว่าเจ้าอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้อยู่แล้วเราใช้ได้นานด้วยคือเปิดทิ้งไว้ได้นานเลยนะครับแบบแล้วมันก็ไม่ร้อนด้วยปลอดภัยกว่าถ้าเป็นอันนี้ใช้ไปนานๆ นะครับแบบถ้าเกิน 4-5 ชั่วโมงขึ้นไปมันก็จะร้อนมากผมเคยลองแล้วนะครับแล้วถ้าปล่อยไว้งั้นนานๆมันก็ไม่ดีนะครับมันอาจจะเกิดไฟไหม้ได้นะครับกันไว้ดีกว่าแก้เนาะต่อสายก็ต่อง่ายมากเลยครับก็แค่ดูมันจะมีคู่มือมาให้นะครับ
ถ้าท่านผู้ชมยังจำขั้วบวกขั้วลบได้อยู่นะครับก็น่าจะต่อได้สบายเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่ไม่รู้นะครับถ้าเราปอกสายไฟมาแล้วสีแดงกับสีดำนะสีดำจะเป็นขั้วลบเราก็อ่านตรงนี้ได้นะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าช่องนี้เป็นบวกหรือลบแล้วแต่รุ่นนะครับส่วนอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับอันนี้เป็นสายกาวนะซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ต่อนะครับแต่ว่าถ้าบ้านใครมีสายกาวด้วยอันนี้มีแค่บวกลบถ้าบ้านใครมีสายกาวด้วยก็แนะนำให้ต่อนะครับเพราะว่ามันจะกันช่วยเรื่องของกันเวลาแบบไฟรั่วอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ไว้คร่าวๆนะครับให้ไปหาปลั๊กอะไรก็ได้ที่ไม่ใช้แล้วนะครับแล้วก็มาตัดนะครับไม่ได้เสียบอยู่แล้วตัดนะครับต้องถอดมาก่อนแล้วค่อยมาแยกตัดเวลาประกอบสวิตชิ่งก็ห้ามเสียบปลั๊กนะครับไม่งั้นไฟดูดได้นะแล้วก็ต่อให้เสร็จอย่างนี้แล้วก็เอาคัตเตอร์นะครับมาตัดสายไฟของเจ้าตัวนี้นะครับตัดตรงนี้ออกแล้วก็ปอกสายไฟแยกออกมาเป็นบวกลบอย่างนี้แล้วก็มาต่อได้เลยนะครับแค่นั้นเราก็จะสามารถใช้ไฟได้นานขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอะแดปเตอร์ร้อนนะครับตัวนี้ไม่มีร้อนเลยนะครับถ้าเราใช้ในกระแสที่ต่ำไม่จำเป็นต้องมีพัดลมระบายนะแต่นี้ก็มันก็ไม่กันน้ำนะครับก็พยายามอย่าให้โดนน้ำแล้วกันนะโอเค